นะมาดูวันุสลีอัลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ได้มีโอกาสมาบรรยายศาสนาณที่แห่งนี้พี่น้องรู้ไหมการฟังศาสนาเนี่ยมันจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เราจะไม่เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เพื่อรอวันตายแล้วสุดท้ายคนที่เอาศพเราไปต้องอิหมัมตัสบิดอิหมัมดูอาแต่มีลูกสิบคนไม่มีลูกสักคนหนึ่งเลยตัสบิดได้เราจะเกิดมาเป็นแบบนั้นหรือครับนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะครับอัลลอฮ์เลือกเราให้เราได้ฟังศาสนาแล้วศาสนาที่ว่ามาจากกุรอานมาจากหะดีษคราวนี้เวลาศาสนาเนี่ยมันแปลกศาสนาจะมีปัญหากับคนที่ไม่เอาไม่ต้องหรอกครับเราขึ้นมิมบัตพูดเรื่องตีไก่คนตีไก่ก็บอกว่ามันว่ากูเวลาเราพูดเรื่องหวยไอ้คนซื้อหวยก็บอกเนี่ยมันว่ากูมันเจาะจงเวลาเราพูดเรื่องซีนาบาปนี่นะซีนากันเกลือเลยเนี่ยมันว่ากูอีกแล้วแล้วตกลงจะพูดอะไรได้ให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานะนะอยู่แบบเนี้ยเป็นร้อยปีจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าแม่ตายคนหนึ่งอ่ะลูกจะขึ้นไปขอดุอาตรงบิดุลน่ะยังขอไม่ได้เลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าหน้าเดี๋ยวโต๊ะอิหม่ามเดี๋ยวโต๊ะคอเตบเดี๋ยวครูบาอาจารย์เขาจัดนี่แหละพวกเราก็จะกลายเป็นคนที่ว่าเอ้ยไปทำงานไม่รู้เลยว่าโทษของซีนาขนาดไหนเขาไม่รู้เลยว่าลูกซีนาเกิดมาเนี่ยมันมีปัญหากับศาสนาตรงไหนรับมรดกพ่อไม่ได้ลูกซีนาเกิดมารับมรดกพ่อไม่ได้แล้วใครจะบอกลูกคนโตเป็นลูกซีนาผู้หญิงใครจะเป็นวะลีแล้วพ่อคนไหนจะกล้าบอกลูกย่อเนี่ยเป็นวาลีให้เองไม่ได้นะตอนก่อนๆมะกับย่อเองอะพลาดท่าใครจะกล้าบอกนั้นวันนี้พี่น้องครับศาสนาอิสลามไม่ใช่ได้ละหมาดวันศุกร์ก็มาใครจะมาสุเหร่าก็มาใครจะอยู่บ้านละหมาดเราจะให้เป็นแบบนี้เรื่อยไปหรือครับลงจากบ้านจะไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านฮิญาบไม่ต้องคุมหรอกเอาไว้คุมตอนไปขบวนแห่หรือไปตลาดพี่น้องรู้ไหมวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงเราอยากอยู่บนโลกดุนยาจนดุนยาอาคิเราะห์ก็จนเหรอนั้นวันนี้พี่น้องครับต้องฟังศาสนาตรงใจไม่ตรงใจไม่เกี่ยวขอให้ตรงแบบพี่น้องจำให้ดีนะครับผมรู้ว่าชื่อผมเนี่ยเขาภาษาอาหรับไอภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า danger คนอันตรายเวลาบอกอยู่สุพงกาวีมาเอาละนี่มันร้ายนะเดี๋ยวมึงเหอะเดี๋ยวแตกอยู่สุพงกาวีแต่จริงๆคนที่พูดนะไม่เคยฟังเลยเขาไม่เคยฟังผมไม่เคยพูดให้ใครแตกแยกผมจะพูดบอกว่านบีว่าอย่างนี้อัลลอฮ์บอกแบบนี้รอซูลบอกแบบนี้
ฉะนั้นคนไม่ชอบนะพี่น้องไม่ต้องรอแกงปลาไหลเนี่ยให้อร่อยขนาดไหนบอกว่าไม่ชอบก็ไม่กินใช่ไหมบังยูซุปไม่กินรอแกงปลาไหลผมนี่ป๋าผมนี่แกงปลาไหลป๋าผมชอบผมกินไม่ได้แค่ผมเห็นแกงปลาไหลผมจะอ้วกแต่ป๋าผมโอ้โหเห็นแกงปลาไหลนะมึงเอ้ยเห็นไหมแต่ผมชอบแกงส้มชอบน้ำพริกตาแดงที่มะผมน้องสาวผมตำไม่ใช่ตาแดงตามตลาดหรือนั่นเขาตำแบบสดๆแล้วก็ปลาดุกหรือปลาอะไรปลาเค็มเนี่ยเอาพริกแดงๆผมชอบแบบนี้ทุกอาทิตย์ผมจะกินอะไรมาก็แล้วแต่ผมจะกลับไปกินกับข้าวที่บ้านมะผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนั้นวันนี้พี่น้องศาสนาเอาใจเราไม่ได้นบีมูฮัมหมัดประกาศศาสนาพี่น้องรู้ไหมนบีเป็นเด็กหนุ่มคนเดียวที่ในนครมักกะทุกคนรักหมดเลยวันที่นบีประกาศศาสนานบีอายุ40คิดดูความดีของนบีนางอะไรภรรยานบีคนแรกคอดียะขอแต่งงานคอดียะเป็นม่ายแล้วเป็นเศรษฐีขอแต่งงานกับนบีตอนอายุ25นาง40พี่น้องดูนะความที่ใครๆเจอนบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์มูฮัมหมัดนี่เด็กดีจนกระทั่งตัดสินเรื่องหินดำไอ้คนนู้นก็อยากจะยกหินดำเผ่านี้ก็อยากจะยกหินดำสุดท้ายความคิดของนบีเอาผ้ามาปูแล้วให้แต่ละเผ่าจับมุมผ้าแล้วนบีเนี่ยเป็นคนยกหินดำทุกคนก็จะได้ไม่ทะเลาะกันไปวางที่กะบะทุกคนรักนบีหมดเลยวันที่นบีบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวเกียรติทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวพี่น้องดูสินบีเนี่ยนะคนรักมาตลอดตั้งแต่เด็กอายุ40ประกาศว่ากุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวเท่านั้นแหละเกียรตินบีหมดเลยอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งเวลาจะขออะไรขอกับอัลลอฮ์นะห้ามไปขอสิ่งอื่นนะพี่น้องรู้ไหมอับูละฮับความรักนบีรักนบีลูกชายของอับูละฮับแต่งงานกับลูกสาวนบีสองคนวันที่นบีประกาศศาสนาอับูละฮับบอกลูกชายสองคนเลิกกับลูกสาวนบีแค่นบีบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวห้ามกราบไหว้เทวรูปอบูละฮับพี่พ่อนบีนี่เขาเรียกพี่ปานะอาเกียรตินบีเลิกกับลูกมูฮัมหมัดนบีมีลูกสาวถูกหย่าร้างสองคนฮัลโหลไม่หายป่ะมันแรงไปฮัลโหลได้ยินไหมโลมายังเดี๋ยวสักครู่โลโลมาละพี่น้องดูนะนบีมูฮัมหมัดใครรักนบีรักทั้งตำบลแต่สุดท้ายคนเกลียดนบีแค่กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดเกลียดนบีสองประโยคเนี่ยอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะอัลลอฮ์คือที่พึ่งนะนบีประกาศคนเกลียดแต่ให้รู้เลยนะครับอะไรที่เป็นสัจธรรมถ้ามันเป็นความจริงแรกๆก็อาจจะเกลียดนบีทำสงครามกี่สงครามนบีประกาศศาสนาที่นครมักกะ13ปีมีกี่คนน่ะสุดท้ายนบีต้องหนีการฆ่าไปสู่เมืองมะดีนะห์ไปตั้งรกรากอยู่นั่นไม่กลับมามักกะอีกเลยจะกลับมาต่อเมื่อเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ให้กลับมาพิชิตนครมักกะขนาดนบีเนี่ยจะมาตะวาฟยังเข้าเมืองไม่ได้ความที่คนเกลียดนบีจึงมาได้แค่
เขตนอกเมืองแล้วก็ต้องกลับเพราะไม่งั้นมีสงครามนบีก็ไม่เป็นไรจนวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดถึงวันแล้วนบีอยู่เมืองมะดีนะห์คนเข้าอิสลามหมดแล้ววันสุดท้ายเขาเรียกสงครามฟัตฮินมักกะนบีพิชิตนครมักกะเลยรูปปั้น360รูปที่อยู่รอบกะบะห์ถูกทำลายหมดเลยวันนั้นอิสลามบริสุทธิ์นั่นคือสงครามสุดท้ายของนบีนั่นวันนี้เนี่ยผมรู้นะว่าชื่อผมเนี่ยมันอันตรายเวลาบางคนไม่รู้จักผมเลยนะเวลาบอกอยู่สุพงกาวีเอาแล้วมึงเดี๋ยวเธออัลลอฮ์พี่น้องผมจะทำอะไรแค่บอกว่านบีว่าพี่น้องอยากตายโดนไม่มีลูกขอดุอาให้หรอพี่น้องอยากตายให้ลูกจับจอบกบหรอคนตัสบีทเป็นโต๊ะคอเตบคนขอดุอาเป็นอิหมัมแล้วลูกเราล่ะ10คนเอาตังค์ไงคอยเอาแจกหรออยากมีลูกแบบนี้เหรอเราตายไปไม่เคยมาเยี่ยมกูโบเราเลยจะเยี่ยมไงดะออกเข้ากูโบก็ไม่เป็นเราอยากมีแบบนี้เหรอครับดุนยาเรากระจนอัลลอฮ์ขับซาเล้งลำบากเหลือเกินไปในอาลัมบารซักไม่มีใครขอดุอาให้เลยไม่มีตัวช่วยจะขอทีต้องไปบอกโต๊ะอิหม่ามเข้ากูโบหน่อยนะโต๊ะคอเตบเข้าหน่อยนะแล้วลูกๆอยู่ไหนนั้นวันนี้เราต้องเรียนหนังสือลูกไม่เรียนเราเรียนลูกไม่เรียนเรามาฟังแล้วจะทำยังไงให้ลูกได้ดีจ้างมันสิครับมัดเอ้ยวันนี้ไปฟังมาให้500ทำไมซื้อลูกกลับจากชัยฏอนซื้อเขามาไปฟังก่อนนะเดี๋ยวหลังจากนั้นลูกไปเลยต้มน้ำท่อมมะไม่ว่าหรอกแต่มาฟังศาสนากรรมะก่อนนี่ลูกเราไม่รู้โต๊ะครูสักคนหนึ่งขนาดโต๊ะอิหม่ามสู้เราตัวเองยังไม่รู้เลยอิหม่ามมีลูกกี่คนเราอยากเห็นลูกแบบนี้หรออาจารย์ไม่อยากเลยอยากจะได้ลูกดีแล้วลูกซอแล้วแบบไหนโต๊ะอิหม่ามแปลไปเถอะใครตายไปแล้วนะอิซามาตับนูอาดัมอิงกอตอามาลูอิลลามินซาลาเซนตายไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเหลือ3ประการโอ้โหโต๊ะครูกับแปรทุกงานอะไรนะซอดากอตุนยาริยาตุนใครมีซอดากอยาริยานี่นะมันจะไหลนะพวกเองนี่ใครจะรับบันไดสู่เราใครจะรับบันไดสู่เราใครจะรับโดมโอ้โหไอ้คนที่ไม่ฟังศาสนากูไม่ค่อยได้ฟังกูเอาก็ได้ว่า2ขั้น2ขั้นเอาใครจะรับกระเบื้องใครจะรับกระเบื้องเออมึงไปซื้อสิสักกล่องนึง200พอเหรอไอ้2กล่องเนี่ยมันจะไปปกป้องไฟนรกยังไงทั้งชีวิตมีกระเบื้องที่สุราอยู่2กล่องมีพัดลมอีก1ตัวแต่บาปของเราอ่ะสูงเท่าภูเขาเราจะได้ยินแบบนั้นหรอนั้นวันนี้ศาสนาไม่เคยทำให้ใครเสียใจมีแต่จะเปิดใจหรือเปล่าถ้าเราไม่เปิดใจเราก็จะอยู่แบบนี้แหละรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไม่มีเปลี่ยนแปลงแม่ตายลูกก็ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ว่าอะไรก็ไม่ได้และถ้าว่าเรื่องศาสนามันดักผมนี่เคยพูดเรื่องตุ๊ดดักผมหน้าปากประตูถามว่าผมกลัวไม่กลัวแต่ผมไม่กลัวตายหรอกผมเชื่อว่าถ้าผมกลัวตายผมมาไม่ถึงวันนี้หรอกอัลลอฮ์หนุนปกป้องพี่น้องจำให้ดีนะแม้กระทั่งมานั่งตรงนี้อัลลอฮ์กำหนดผมไม่ได้มาเพื่อให้การแตกแยกแต่ผมอยากบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าแม้กระทั่งจะไปกุโบนบีสอนยังไงขึ้นสุราอ่ะอ่านดูอายังไงมีวัยรุ่นอีกเยอะเข้าสุรายังอ่านดูอาไม่เป็นเลยมีบางคนน่ะแก่ไปแล้วจนตายแช่เข้าสู่เราเนี่ยอ่านดูอาอะไรเห็นแช่มาสู่เราทุกวันศุกร์แช่อ่านดูอากูอ่านไม่เป็นหรอกดูมาละหมาดวันศุกร์ทั้งชีวิตจนทั้ง80ตายดูอาเข้าสู่เราอ่านไม่เป็นแล้วความผิดอยู่ที่ใครนั่นวันนี้พี่น้อง
มันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องปฏิวัติตัวเราเราก็ต้องไปดูทีละเรื่องอันดับแรกเรายังไม่รู้อันไปฟังศาสนาอยากให้ลูกดีทำไมเราซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกได้ทำไมเราจ่ายค่าเทอมแพงๆให้ลูกได้จะซื้อลูก500บาทลูกฟังศาสนานะมะจ่าย500พี่น้องขายทองผมแปลอยู่บ่อยขายทอง1บาทบาทละ40,000 40,000 บาทจ้างลูกเลยอาทิตย์ละ500เดือนหนึ่งมีกี่อาทิตย์4อาทิตย์ 2,000 บาทกว่าจะหมด 40,000 บาทผมเชื่อได้ลูกเป็นตกหูแต่เราเสียดายทองแล้วลูกเราอะมอเตอร์ไซค์มันเคยขับมาละหมาดหรือเปล่าซื้อให้มันน่ะต้องผ่อนให้ลูกอยากจะมีกับคนอื่นโทรศัพท์ก็ต้องมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่เคยเปิดฟังโต๊ะครูเลยเปิดอย่างเดียวเพลงละครซีรีส์บาปอยู่กับพ่อแม่ด้วยนั้นวันนี้พี่น้องครับศาสนาไม่เคยทำผมจบจากนอกมาผมผ่านอะไรมาเยอะแม้กระทั่งป๋ามะผมยังรับผมไม่ได้เลยแต่ผมไม่เคยยอมแพ้ผมจะบอกแบบนี้แล้วผมขอดุอาจนกระทั่งวันนี้อัลฮัมดุลิลละนั้นให้รู้นะครับศาสนาเนี่ยมันจะใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินผมยกตัวอย่างเราไปกุโบพี่น้องรู้ไหมนบีห้ามผู้หญิงตามไปส่งมัยยัดลองบอกแบบนี้ปั๊บนั่นน่ะยูซุฟมันมาแปลไม่ให้ผู้หญิงเข้าสุระเข้ากุโบดูสินี่ผัวเรานะผัวเราดูเราจะเข้าไปส่งผัวยันกุโบมันบอกไม่ได้เกียดผมเลยแต่ไม่เกียดนบีผมไม่ใช่พูดนบีบอกอุมมุอะติยาบอกหนูฮีนะพวกเราเป็นพวกผู้หญิงเนี่ยถูกห้ามอัลอิตติบาอินยานาอิสอย่าตามไปส่งมัยยัดที่กุโบนะนี่นบีบอกแต่เวลาผมมาบอกปาบเพราะอะไรเพราะคนไม่เคยเราลองดูสิสมัยก่อนบ้านเราเวลากินงานใช่ไหมยกถาดสำรับใช่ไหมบางยูซุปเด็กๆอ่ะนั่งกันโคงกองฟางทุกวันนี้กินบุฟเฟ่ตอนมีบุฟเฟ่แรกๆเป็นยังไงกินยังไงวะเขากินยังไงวะแล้วจะไปตักยังไงวะจนกระทั่งชาวบ้านบอกไงมึงอย่าจัดนะบุฟเฟ่นี่ฮากูต้องลุกไปเอ้ยอายเอาแบบถาดนะเว้ยแบบถาดคนบางคนยังคงแบบไม่ได้รับไม่ได้บุฟเฟ่เวลาไปกินในกรุงเทพเขาวางอาหารมึงสิเห็นไหมนั่นขนาดเรื่องการกินบางคนยังรับไม่ได้นั่นเราต้องรู้ว่าผู้หญิงเข้ากุโบได้ตอนไหนผู้หญิงเข้าไม่ได้ตอนนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นั้นวันนี้ต้องเรียนพี่น้องไม่มีใครช่วยเราหรอกไอ้วันที่เราลงหลุมวันที่เราลงหลุมใครจะช่วยเราลูกเราลูกเราก็จะช่วยยังไงมันได้แค่จับจอบมันไปตัดก้านอินทผลัมมาปักเราจะให้แบบนั้นเหรอเรานี่เป็นแม่เลี้ยงโตมาสุดท้ายเวลาเราตายลูกเราไม่เคยไปเยี่ยมเราสักคนนั้นวันนี้ศาสนาพี่น้องต้องเรียนและเรียนเรื่องอะไรอ่ะวันนี้เอาดูอาก่อนนะครับเอาดูอาดูอาเนี่ยสมมุตินบีเนี่ยมีดูอาเยอะสอนพวกเราให้เรารู้จักการอ่านดูอาบางคนก็ได้ทุกอันเลยอาจารย์เวลาจะบัญญัติจะไปอบรมลูกจะพูดกับลูกจะอ่านดูอาต้นไหนไม่เคยเลยพวกมึงน่ะไม่เข้าบ้านเลยนะแม่แล้วแต่บนบ้านเข้ามั่งมืดมาแล้วออกมืดมาแล้วออกเราไม่เคยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์แล้วลูกเราจะเชื่อเราตรงไหนก็ต้องปล่อยลูกพาผู้หญิงมา
อยู่บนบ้านแม่ต้องลงจากบ้านมันมีที่ไหนมีอยู่บ้านหนึ่งโทรไปหาผมอาจารย์ลูกชายพาผู้หญิงเข้าบ้านมันหอมกันฉันน่ะรับไม่ได้อ๋ออาจารย์เอ้ยจะทำยังไงนี่เคยขอดออบัดนี้ไม่เคยเลยและนี่ทำไงฉันต้องลงจากบ้านไปนั่งโคนต้นไอ้นี่เขาเรียกมะม่วงมีแค่นั่งที่นั่นแหละแล้วปล่อยให้มันอยู่กันสองคนแล้วจะทำไงนั้นวันนี้มันเกิดขึ้นเราจะอบรมลูกผมแนะนำดออต้นหนึ่งเคยได้ยินต้นดูอาต้นนี้ไหมดูอาที่นบีมูซาอ่านก่อนพูดกับฟิรอูนอัลลอฮ์บอกกับนบีมูซานี่ไปเชิญชวนฟิรอูนเวลาเชิญชวนฟิรอูนเท่านั้นแหละพี่น้องรู้ไหมฟิรอูนมันดื้อและลูกเราเนี่ยดื้อสู้ฟิรอูนไม่ได้หรอกเราทำไงรับบิชรอลีซอดรีวายาซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูกาวลีดูอาต้นเนี่ยแม้กระทั่งผัวดื้อบังเนี่ยนะตังบังได้มาไม่แบ่งเลยเออนี่แหละกูให้แค่นี้เวลาเราจะไปพูดกับผัวดื้อรับบิชรอลีซอดรีเดี๋ยวเราจะเดินไปผัวกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านม้วนใบจากทำไงเราอยู่ในบ้านรับบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูกาวลีเดินไปถึงใกล้ๆว่าผัวตบอีฮาดูมันดูมันเป่าอะไรกูเห็นไหมฉะนั้นต้องอ่านสิแล้วอ่านแล้วตั้งใจอ่านไปเรื่อยๆไม่ใช่อ่านแป๊บอาจารย์อ่านแล้วทำไมมันไม่ได้ผลเนี่ยเดือนนึงแล้วมันยังเหมือนเดิมเอาหน้าอ่านไปเรื่อยๆมันไม่แน่หรอกมีคนกี่คนแล้วล่ะเวลาอัลเลาะห์ทดสอบป๊าบหุ้ยผัวเปลี่ยนไปมันไม่แน่นะบางทีอัลลอฮ์จะให้เปลี่ยนแปลงเราไม่รู้หรอกผัวขับมอเตอร์ไซค์ไปล้มขาเป๋เลยกระดูกหักกลับมาซบอกเมียก็เลี้ยงดูอย่างดีอัลลอฮ์บังต้องขอโทษนะที่ตอนก่อนๆบังไม่เคยเห็นค่าเธอเลยขอโทษนะต่อไปนี้บังจะเป็นคนดีกูอยากจะเอาขันลูกหินฟาดหัวมึงนะแหมเป็นคนดีขาเป๋สิไปไม่รอดเนี่ยไม่มีใครชอบแล้วนี่มาเป๋มาเลยเนี่ยนะครับฟันก็หักหลอเลยใครจะเอามึงอีกเห็นไหมไม่แน่อาจจะกลับมาหาเรากลับมาแบบฟันล้อหลอเดินตุ๊แป๊กเราอาจจะได้ผัวแบบนั้นมาดออทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ให้นบีมูซาอ่านดูอาตัวเนี้ยรับนี่คือดูอาของนบีมูซานะรับบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูกาวลีดูความหมายมันมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์รับบิชรอลีซอดรีขอให้พระองค์ได้เขาเรียกอะไรเปิดให้ความเข้าใจไอ้ที่ฉันจะไปคุยกับผัวฉันเนี่ยเรื่องบังนะละหมาดมั่งสิไม่ละหมาดเลยกูว่ากูโดนแน่กูโดนแน่เราไม่บอกอ่านดูอาไปก่อนอย่างเก่งมันก็อัดดูอาไปก่อนรับบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีเรื่องงานของฉันเนี่ยให้มันสะดวกง่ายได้วะฮลุลอุกดะตัมมิลลิซานีขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันพูดแล้วฉะฉานยัฟกอฮูกาวลี
ฉันพูดอะไรออกไปขอให้คนฟังเข้าใจก็ลูกดื้อๆก็อ่านต้นนี้แหละแล้วลูกเราไม่ได้ดื้ออย่างกับฟิรอูนนี่ลูกเราไม่ได้ดื้อขนาดนั้นเราอ่านสิครับนบีมูซาเนี่ยเนื่องจากนบีมูซาเนี่ยถูกทดสอบจากฟิรอูนนบีมูซาลอยน้ำมาในตะกร้าภรรยาของฟิรอูนเอานบีมูซามาเลี้ยงยังเด็กนบีมูซาจะฆ่าภรรยาฟิรอูนบอกขอเด็กคนนี้ไว้นะเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่โหรทำนายโหราศาสตร์จะมีเด็กคนหนึ่งจะมาโค่นบัลลังก์ท่านฟิรอูนสั่งฆ่าทุกครอบครัวที่เกิดมาเป็นเด็กผู้ชายปล่อยเด็กผู้หญิงพี่น้องรู้ไหมนบีมูซาอัลลอฮ์จะให้รอดดูสิให้ไหลตามน้ำกับย้อนนี่คือเรื่องของอัลลอฮ์เวลามีอยู่วันหนึ่งฟิรอูนเอานบีมูซาไปอุ้มยังอยู่ในเบาะเอาไปอุ้มนี่ยังเล็กอยู่รู้ไหมนบีมูซาทำไงกระชากเข่าฟิรอูนแล้วตบหน้าฟิรอูนตัวนิดเดียวยังไม่รู้ความอะไรเลยฟิรอูนโมโหนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันจะฆ่าฉันเมียฟิรอูนบอกอย่าเด็กไม่รู้เรื่องฟิรอูนบอกไม่รู้จริงนะ ไม่รู้จริงหรือเปล่า ไม่รู้จริงนะถ้าไม่รู้ทดสอบเอาพลอยแดงพลอยสีแดง1เม็ดกับถ่านไฟถ้ามันไม่รู้จริงเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้ฉลาดหรือเปล่าความที่อัลลอฮ์จะให้นบีมูซาน่ะดูดิตบหน้าฟิรอูนแล้วนบีมูซาเนี่ยหมัดหนักต่อยใครทีเดียวตายเลยใครจะหนักเท่ากับของนบีมูซาอีกนบีมูซาเนี่ยนะตบแม้กระทั่งมาลาอิกะห์มาลิกินมูดเป็นนบีคนเดียวตบหน้าฟิรอูนตอนเด็กกระชากเข่าแล้วตบหน้าฟิรอูนจะฆ่าภรรยาของฟิรอูนบอกฆ่าไม่ได้เด็กไม่รู้ฟิรอูนบอกไม่รู้เอ้าฉันจะปล่อยชีวิตไปเอาเขาเรียกอะไรพลอยสีแดงกับถ่านหินไอ้ถ่านไฟวางดูสิไอเด็กคนนี้มันจะจิบอันไหนอัลลอฮ์ให้นบีมูซาหยิบถ่านไฟแล้วก็อมนั่นแหละฟิรอูนเพิ่งจะเชื่อฉะนั้นลิ้นของนบีมูซาจึงพูดไม่ชัดที่ไปที่มาของดูอาต้นเนี้ยอัลลอฮ์ก็จึงส่งนบีท่านหนึ่งชื่อนบีฮารูนเป็นพี่ชายนบีมูซาเวลานบีมูซาประกาศศาสนาพูดอะไรก็แล้วแต่จะมีนบีฮารูนอยู่เคียงข้างเพราะนบีฮารูนจะพูดสำนวนฉะฉานนบีมูซาลิ้นเป็นแผลเราลองนึกดูดิคนเป็นลิ้นเป็นแผลแล้วจะพูดไงนั่นแหละต้นตอก็จึงอ่านนบีมูซากลัวไปพูดกับฮารูนและไปพูดกับฟิรอูนแล้วไม่รู้เรื่องจึงอ่านดูรับบิชรอลีซอดรีวะยัสิรลีอัมรีวะลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกอฮูกาวลีนี่แหละเอาไปอันนี้กุรอานนะดูอาต้นเนี่ยนั้นเราเคยอ่านยังเวลาจะอบรมลูกพี่น้องรู้ไหมสัญญาณวันกิยามะฮ์ลูกจะออกมาเป็นนายนั่นหมายความว่าแม่เคยเป็นทาสสัญญาณวันกิยามะฮ์ลูกออกมาลูกจะมีตำแหน่งเป็นนายก็คือเป็นไทยเป็นเสรีเช่นเดียวกันคนที่ออกลูกมาต่อไปเถอะลูกมันจะดรกอกับพ่อแม่นั่นหมายความว่าเวลาแม่แก่โตหน่อยมะอย่ายุ่งเลยนะนี่มะอย่ายุ่งเลยนะนอนไปเถอะมะวุ่นจังเลยวันที่มันว่าเราแบบเนี้ยวันที่มันหะมันบินได้แล้วมีลำแข้งตัวเองบินได้ลูกหลายคนเวลาโตมีงานทำจะดูถูกพ่อแม่ไม่ได้เห็นค่าพ่อแม่เลยนั่นคือสัญญาณวันเกียมเราอยากเจอลูกแบบนี้หรอไม่อยากเจอลูกเลยไม่อยากเจอลูกแบบนี้แหละ
แต่จะได้เจอถ้าเราไม่ฟังศาสนาไม่ฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมผมก็มีลูกเยอะแล้วผมเป็นนักบรรยายผมกลัวที่สุดคืออัลลอฮ์ทดสอบผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกวันอัลลอฮ์อย่าทดสอบนะไอ้พวกแปลเยอะๆเนี่ยเรากลัวว่าเราเป็นนักแปลอัลลอฮ์จะทดสอบลูกแต่ละคนโอ้โหผมอ่านดุอาเยอะขอให้เขาเนี่ยเวลาเราพูดอะไรลูกชายลูกเรียนศาสนานะครับโอ้โหผมโล่งเลยลูกไปเรียนศาสนาไม่ต้องเอาเก่งนะเอาแค่ผ่านเอาที่โลนะลูกอย่าเอาที่หนึ่งมาฝากย่อเดี๋ยวลูกสมองไม่ดีเอาที่โลเรียนปีละสองชั้นเลยลูกผมไม่เคยลูกผมถ้าลูกทำได้ก็ดีลูกย่อให้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยให้ปีละสองชั้นเออไม่ใช่ชั้นละสองปีให้ไปแบบนั้นเขาจะได้ไม่เครียดมีลูกสาวอีกเพื่อนเพื่อนลูกสาวไปเรียนจบกันตอนนี้เพื่อนลูกสาวผมทำงานกันมีเงินเดือนมีอะไรลูกสาวผมยังไม่เคยหาเงินเดือนเลยผมบอกลูกไม่ต้องวันนี้ลูกมีหน้าที่เรียนพ่อจะเลี้ยงลูกถ้าวันใดพ่อเลี้ยงลูกไม่ได้ลูกคอยเลี้ยงตัวเองถ้าตราบใดพ่อยังเลี้ยงอยู่ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือฝากทุกคนขอดูอายลูกผมด้วยนะขอดูอายลูกผมด้วยผมอยากให้ลูกผมเป็นคนดีแค่นั้นแหละอยากให้ลูกผมคนดีผมไม่เคยขอให้ลูกผมรวยเลยผมขอให้ลูกผมเป็นคนดีเวลาคนดีเนี่ยมันแปลกตกน้ำไม่ไหลใช่คนดีอยู่ที่ไหนใครก็รักคนเก่งเนี่ยไม่มีใครรักหรอกจำไม่ดีนะโอ้ยลูกได้ที่หนึ่งพี่น้องจำไม่ดีนะคนเก่งไม่ค่อยมีคนรักเพราะมันจะเก่งคนเดียวแต่ถ้าคนดีถึงโง่ใครๆก็รักมันดีเว้ยเราอยากจะให้ลูกเราได้ยินจากคนในหมู่เก่งว่าลูกเราเก่งหรือลูกเราดีฮะบังแอนโอ้ยลูกสมัยแอนมันเก่งเว้ยลูกสมัยแอนกี่คนเก่งเว้ยลูกเชื่อได้โอ้ยอยู่ซุปหมดเลยนี่ก็ซุปเอ้าเชื่อได้บังยาโอ้โหลูกบังยาดีกว่าเด็กคนนี้อยากได้ยินอันไหนลูกบังยาเดินมาสุราเห็นผู้ใหญ่อัสสลามุอะลัยกุมครับวะเดินสลามไอ้ลูกนี่เก่งเดินมาทะนงตนเรียนเก่งกูไม่ง้อใครไม่ต้องมายุ่งกับกูมีงานทำเก่งเราอยากเห็นลูกแบบไหนคนเป็นพ่ออยากได้ยินจากชาวบ้านว่าลูกเก่งหรือลูกดี ใช่ เราอยากได้ยินลูกดีโอ้โหเวลาคนบอกลูกดีจะภูมิใจไหมแต่เขาบอกมีบางคนไปขึ้นเฟซโอ้โหเกสีหมดเลยมีใครขอดูอ้อให้ลูกเองแต่ถ้าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีคำว่าดีเนี่ยมันเป็นดะออลูกเราอยู่ดุนยาคนกะรักตายไปอัลลอฮ์กะรักอยากอันไหนนั้นวันนี้อันดับแรกดะออก่อนพูดลูกกับลูกคาใดเวลาจะเตือนลูกอบรมลูกแต่ไม่ใช่ลูกเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะรับบิชรอลีซอดรีไม่ใช่แหมเฮ้ยชายลูกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวต้องรับบิชรอลีเวลาเราจะอบรมลูกต่อไปต้องเป็นคนดีนะลูกอย่าดื้อนะเนี่ยเวลาจะอบรมลูกรับบิชรออ้าวอ่านพร้อมๆกันรับบิชรอลีซอดรีวายาซิรลีอัมรีวะลุลอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮูกาวลีเวลาอบรมลูกแต่ถ้าใช้ลูก มัดไอ้อะไรขอดียาขอดียาเดี๋ยวไปหุงข้าวในนาซาวข้าวหน่อยเดี๋ยวป๋าเองเนี่ยจะกลับมาแล้วต้องอ่านรอบิชรอลีไหมไม่ต้องแม่เดี๋ยวจะอ่านมันทุกเรื่องเลยเราต้องดูนะครับนั่นเนี่ยคืออิสลามนี่มีลูก5คนไม่ได้ดีสักคนนั้นลองเอาดูอาไปอ่านนะครับ
ผมกลัวที่สุดเลยผมเฝ้าดูลูกเพราะผมไม่มีโอกาสเลี้ยงลูกผมไม่ได้เลี้ยงลูกเลยแม่เขาเลี้ยงผมมีหน้าที่ออกบรรยายหาตังค์เลี้ยงครอบครัวภรรยาไม่ต้องทำอะไรดูแลลูกอย่างเดียวดูแลลูกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรกับดูแลผมสองอย่างดูแลผมผมจะใส่โต๊ะไม่ใช่ผมไปใส่โต๊ะยังมาเลยจะใส่หมวกสักทีจะไปบรรยายหมวกขึ้นราเลยแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะนอนทะลกตูดเปิดแอร์เงี้ยมึงรอเวลาจะหยิบหมวกราหยิบสรงอัลลอปลายม้วนอีดาเอ้ยกูนี่ยอมมึงเดี๋ยวมึงกูให้เวลามึงไม่ให้ทำอะไรเลยแล้วยังไปหยิบโต๊ะมาอันหนึ่งแขวนอัลลอฮ์ไอ้โต๊ะที่รีดไม่ต้องมาถามเป็นภรรยานึกไม่ออกเหรออันเนี้ยโต๊ะตัวเนี้ยมันรีดแล้วก็กูไม่ใส่มันต้องให้เราสีเรียงไว้เลยไม่ใช่บังคับเราอีกเนี่ยโต๊ะตัวเนี้ยสีเราก็ไว้ใส่แบบเดินเล่นใจเราใส่ไปบรรยายอัลลอฮ์ชีวิตนี้กูเฮ้ยออกบรรยายคอทับแตกกลับถึงบ้านเที่ยงคืนกูจะใส่โต๊ะสีขาวมันบอกให้ใส่สีเขียวตายดีกว่ากูเกิดเป็นผัวหรือเป็นทาสวะเนี่ยฉะนั้นพี่น้องนี่ขอดุอาเมียดื้อก็ขอเวลาจะอบรมเมียรับบิชรอลีซอดรียาซิดลีอัมรีปีหนึ่งก็ดื้อ2ปีก็ดื้อ3ปีก็ดื้อ4ปีก็ดื้ออ่านไป5ปียังดื้ออ้าวไม่ช้าผัวให้เมียถูกรถปิกอัพชนตายกูได้เมียใหม่แล้วนั่นอ่านดูอาอ้าวอ่านอีกครั้งดูอาอ่านไม่เสียหลายได้บุญวันนี้ผมจะเอาดูอามา2ต้นเท่านั้นแหละไอ้นี่ดูอาเอาไปใช้กับครอบครัวอ่ะแม่ดีเดี๋ยวคืนนี้ชัดเจนดูอาเนี่ยเราอ่านต้นที่หนึ่งเอาไว้อบรมลูกแต่คนที่ไม่เรียนศาสนาเราไม่ฟังศาสนาเขาจะอยู่ดุนยากินนอนเที่ยวกินนอนเที่ยวเขาไม่ฟังศาสนาเขาไม่ได้แตกต่างกับแมวหรือจะอยู่แบบแมวหรือละหมาดก็ไม่เอาละหมาดไม่เอาไม่พอกุรอานก็อ่านไม่ได้เอ้ยมันเคยเรียนฟัรดูอีนไอ้ใช่เรียนฟัรดูอีนเนี่ยอยู่ที่โลหรือที่หนึ่งอ่ะคนทุกคนเรียนฟัรดูอีนหมดแหละใครละไม่เรียนฟัรดูอีนแต่ฟัรดูอีนน่ะมันได้ส่วนนึงแต่โตมาแล้วทิ้งมานานจะทำยังไงขนาดเรียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยยังอัลละฮัมเลยอัลลอฮัมกอยรินมักดูคอยลินมักดูมีลูก5คนแต่งงานหมดแล้วเคยเป็นอิหมัมให้เราไหมเคยไหมไม่เคยเอาเหรอเนี่ยนะกว่าจะท้อง9เดือนออกมากว่าจะโตสุดท้ายไม่เคยนำละหมาดเราเลยไม่เคยได้ยินกุรอานจากปากลูกเลยเราจะเอาหรอนั่นเขาเรียกคนขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อันนี้เอาดุอาลองไปนะครับไม่จำเป็นต้องจำถือดุอานี่ใครจะซื้อผมจะขายแต่ถ้าที่นี่อยากได้เดี๋ยวก็ไม่เอาอีกดุอาของอาจารย์ยูซุฟเพราะว่ายูซุฟเนี่ยมันแดนเจอร์เวลาเอาถ้าอยากได้ผมแจกนะผมมีนั่นเลยอยากได้ไหมใครอยากได้ดูอาหนังสือดูอาผมแจกฟรีใครที่ยังไม่ได้เชิญผมมาบรรยายอีกครั้งผมยังมาแจกอ๋อ พี่น้องต้องมีดูอาสิครับติดบ้านไม่ใช่ที่บ้านหนังสือดูอาไม่มีเลยกุรอานก็นู่นอยู่หลังตู้นู่นไว้หลังตู้แล้วเวลาเป็นไงตายอิหม่ามทำบุญอิหม่าม
อะไรกับอิหม่ามหมดเลยลูกชายไปไหนไปซื้อกะทิลูกสาวล่ะผัดหมี่หลานล่ะโอ้ยช่วยกันเช็ดถ้วยจานจะมีลูกแบบนี้ทำไมอ่ะไอ้แบบนี้ใครก็ได้อ่ะสักคนหนึ่งนะครับรับบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกาวลีนี่บางคนจะปลูกลูกละหมาด ไปโรงเรียนไปโรงเรียนยังไม่ปลูกเลยปลูกลูกขึ้นไปโรงเรียนแต่ไม่กล้าปลูกลูกละหมาดเสาร์อาทิตย์ลูกนอนยาววันธรรมดาปลูกเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันรถเดี๋ยวไม่ทันรถลูกเดี๋ยวไม่ทันนี่แหละพี่น้องถ้าเราอยู่กันไม่เติมอีมานให้ดีนะอย่าไปบอกเลยเป็นมุสลิมก็มุสลิมแค่ตามบัตรประชาชนเวลาไปถามรู้กฎอิสลามมีกี่ประการฮะรู้กฎอีมานมีกี่ประการฮะเฮ้ยอย่างเดียวแล้วจะตอบยังไงวันที่มาอะไรก็ถามว่าใครคืออัลลอฮ์พี่น้องจำให้ดีนะไอ้ที่มองง่ายๆนี่แหละอบูตอเลบยังพูดไม่ได้อบูตอเลบพูดภาษาอาหรับพี่น้องดูนะอบูตอเลบพูดภาษาอาหรับแต่นบีสอนให้พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูตอเลบพูดได้ไหมนี่มันเรื่องของอัลลอฮ์มันไม่ได้เกี่ยวกับใส่หมวกใส่กุรงไอ้วันเนี้ยมันยังวัดกันไม่ออกหรอกแต่ถ้าวันนู้นพลาดขึ้นมาใครจะช่วยอยากจะเหมือนพวกมูนาฟิกหรออยากพวกมุชริกหรอรู้จักอัลลอฮ์ไหมนี่ๆๆคนในกุโบเขาว่าไงอ่ะดูมันตอบกับมุงกัดนะคิดถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมนี่ๆๆเขาว่าไงเนี่ยในกุโบนี่รู้จักมูฮัมมัดไหมเขาว่ากันไงชาวบ้านว่าไงนะมาลิกัดบอกไงมันบอกมันไม่รู้มาลิกัดก็ตอบสวนเลยลาดารอยตาไม่รู้ว่าลาตาไลตาทำไมไม่อ่านไม่ศึกษารู้จักมูฮัมหมัดไหมให้เขารู้จักมูฮัมหมัดดีวันที่เขาถูกสอบสวนเขาก็ตอบไม่ได้เพราะหัวใจเขาไม่ได้ศรัทธาเราจะตายอย่างแขกหรือตายอย่างผู้ศรัทธาล่ะตายอย่างแขกอ่ะดูฉีดยาตายติดยาอะไรเข็มก็ลูกนี้ดามันก็แขกแต่ตายติดเข็มพี่น้องรู้ว่ามันเก่ากะลิมองไงตายคาเข็มอยู่ในห้องน้ำเงี้ยกำลังเมาแอเลยขับรถชนสิบล้อเงี้ยก็อีมานไม่มีนบีบอกใครขณะเมาคนไม่มีอีมานเราก็ทำไงโอ้อิหม่ามช่วยละหมาดหน่อยเอากี่ซูเราะห์ได้แค่นี้เอาตังค์ไปแจกทำไมอ่ะมันลูกแต่ทำไงได้ล่ะโอ้แขกทำให้จบเราอยากเป็นแบบนี้หรอดุนยาเนี่ยพี่น้องเพราะความเกรงใจเราจะหยุดเกรงใจได้แล้วถ้ามันผิดต่อหลักอิสลามลูกเราจะชั่วขนาดไหนเราก็ต้องขอดุอาเนี่ยไอ้ร็อบบิชรอลีนี่แหละอย่ายอมแพ้ขอยันวันตายผมฟังอาจารย์สมิธเล่าให้ผมฟังเรื่องหนึ่งลูกใส่ทองแม่ก็บอกลูกถอดทองได้เปล่ามันไม่ถอดเวลามาเยี่ยมแม่แต่ละเดือนลูกทองน่ะถอดเถอะผู้ชายใส่ไม่ได้มันเฉยแม่ไม่เคยหยุดพูดมาเยี่ยมทีไรลูกถอดทองจนกระทั่งวันสุดท้ายแม่จะตายก็มาเยี่ยมแม่ตายไงแม่ก็แย่แล้วจะตายลูกถอดทองออกจากคอได้ไหมพี่น้องรู้ไหมเขาเฝ้าขอดูอาโอ้โหก็อีกมันมีตะปูแหลมไม่เป็นไรตะปูตำไม่เป็นไรนั่นชุดไหมการขอดูอาของแม่การขอดูอาของแม่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายลูกยอมถอดแล้วแม่ก็ตายเขาไม่ยอมแพ้แล้วเราล่ะดีนะอัลลอฮ์ให้เรามีลูกแล้วลูกเราเชื่อแต่อีกกี่คนน่ะแต่ละมูเก็มมี500ครอบครัว400ครอบครัวอยู่ในมูเก็มนี้แต่มีคนละหมาด3คนเขาไปอยู่ที่ไหน
ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะผมเองก็ไม่ได้ดีกว่าเขาหรอกแต่บอกให้รู้ว่าแล้วจะเจอแบบนี้ยังไงวันนี้อัลลอฮ์เลือกพวกเรานะครับแล้วเมื่ออัลลอฮ์เลือกแล้วรักษามันไว้อย่าให้ภาพแบบนี้มันหมดไปไม่ได้เกี่ยวจำไว้นะครับไม่มีคณะใหม่คณะเก่าหรอกมันเป็นการอุปโลกขึ้นมาอุปโลกของคนที่ไม่ยอมเดินตามซุนนะก็เลยจัดข้อหาให้อันนี้จริงๆเราพี่น้องกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันแต่ที่ไม่ชอบมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคณะใหม่คณะเก่าอะไรหรอกพี่น้องลองสีโต๊ะไอ้หม่ำลองพูดไอ้บ้านเนี่ยตีไก่ไม่ต้องพูดเรื่องบิดอะห์อะไรเลยแค่ไปพูดอ่ะมันตีไก่อยู่ใช่ไหมอาบน้ำเหลืองเลยวันนี้มันมาละหมาดวันศุกร์โต๊ะอิหม่ำขึ้นคุตบะห์เลยคนที่ตีไก่วันกิยามะห์จะเอาหัวชนกันมันโกรธไหมเออนั่นน่ะต้องเป็นคณะใหม่คณะเก่าไหมไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะไม่ตรงใจเมื่อจะโกรธคนนี้โต๊ะอิหม่ำก็พูดไม่ได้พูดแม่งโกรธถ้าพูดเยอะๆเดี๋ยวเวลาจัดงานสู่เราวัยรุ่นไม่มานะไอ้นั่นอีกลองสี่คนที่มันซื้อหวยมาละหมาดวันศุกร์เดินขึ้นมาวันศุกร์นี้โต๊ะอิหม่ามพูดหวยบาปหวยเป็นการพนันเงินที่ได้จากหวยบาปกินเข้าไปมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกยังต้องพูดเรื่องอย่างอื่นไหมแค่เรื่องนี้มันโกรธไหมไอ้ห่าเนี่ยกูว่าอิหม่ามเล่นกูมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเรื่องคณะคเนอคือพูดไม่ตรงใจโกรธหมดแล้วโกรธหมดแล้วและเรื่องนี้ผมไม่โกรธหรอกผมเคยเป็นพี่น้องรู้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปนั่งอ่านกุรอานที่กุโบตอนผมเป็นเด็กปะเนาะมันมีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านพวกผมมันหัวเราะพี่น้องรู้ไหมผมนี่นะมึงจะต่อยแม่เรานะนั่งอ่านกุรอานที่กุโบกับแก๊งเราอะนุ่งสโรงกุโรงกุโบเช้ามืดหลังละหมาดซุบฮ์เขานี่ไอเด็กโรงเรียนเนี่ยมีอยู่โรงเรียนนึงเราไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกโรงเรียนนี้เขาไม่อ่านเขาก็เดินผ่านกุโบเดินผ่านกุโบปั๊บมันหัวเราะแล้วได้ยินแว่วๆพวกหากินกับกุโบโอ้โหมึงเฉือนหัวใจกูละเกินไม่ถูกเลยกับโรงเรียนเนี่ยเป็นคู่ปรับกันมาตลอดมีอยู่วันหนึ่งอะไรทำไมวะเราทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผมไปหาครูครูบอกว่าจริงนะบีไม่ได้ทำแต่ทำได้คำนี้คำเดียวผมขอดุอาอาจารย์ส่งผมไปไคโรหน่อยผมอยากจะไปดูสิไอ้ยังงี้เป็นไงนั่นแหละเป็นต้นตอนี่คือสาบับเขาเรียกสาเหตุนั้นวันนี้ศาสนาพูดยังไงล่ะไม่ให้คนโกรธอ๋อได้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 อันนี้ทำได้ไหมอ๋อได้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 ไม่มีเลยอะไรที่ไม่ได้จะอยู่สบายใครใครอ๋อท่านครูคนเนี้ยดีนะอะไรอะไรก็ทำได้หมดเลยเห็นไหมและสุดท้ายแก้ไขอะไรได้บ้างได้แก้ไขอะไรบ้างไม่ได้แก้เลยพวกนี้ชัยตอนใบรู้ความจริงแต่ไม่กล้าพูดพูดเดี๋ยวเขาโกรธแล้วให้ใครพูดยูซุปมันโกรธผมคนเดียวสิเวลายูซุปบอกนี่นี่นี่ตัวเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรบอกไปแล้ว dangerดันเจอไปว่าตัวอันตรายนั้นให้พี่น้องได้รู้นะครับศาสนาผมจะพูดผมเชื่ออย่างเดียวว่าต้องมีคนฟังต้องมีคนฟังคนไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนบีก็ยังมีคนเกลียดเวลาเราอ่านประวัตินบีเราสบายใจคนดีอย่างนบียังมีคนเกลียดแล้วเราเป็นใครทำไมคนจะไม่เกลียดแต่ผมเชื่อว่าสัจธรรมมันไม่มีเวรไม่มีวันตายเขาเรียกนิวดายใช่ไหมรู้จักไหมนิวดายนิวดายแปลว่าไม่มีวันตายวันหนึ่งพี่น้องไปดูนะครับนักวิทยาศาสตร์ทุกคน
อยู่ตำบลไหนใครก็บอกว่าบ้าไปดูดิอริสโตเติลไปดูสิอะไรที่หลอดไฟอ่ะชื่ออะไรที่ผลิตหลอดไฟคนแรกรู้ไหมประวัติไปอ่านประวัติตอนมีชีวิตอยู่ทุกคนว่าคนเนี่ยบ้าแต่หลังจากเขาตายทฤษฎีของเขาเป็นจริงดูอยู่ในประวัติศาสตร์กระทั่งทุกวันเนี่ยกี่ร้อยปีกี่ร้อยปีมาแล้วกี่ร้อยปีมาแล้วทุกคนต้องมาอ่านประวัติศาสตร์โอ้คนนี้ผลิตหลอดไฟคนนี้ผลิตเครื่องบินคนชาวบ้านรับไม่ได้มันจะบินยังไงวะเครื่องบินแต่ถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าบ้าๆเนี่ยเราไม่เห็นเครื่องบินหรอกเราก็ไม่ต้องรอกเที่ยวไม่มีจานกินหรอกอย่างเก่งก็กินข้าวกับกะลาจริงไหมบังยูซุปถ้ารอพวกเราเราจะได้กินขันน้ำเหรอในอดีตย้อนไป400ปีบ้านไหนมีขันน้ำก็กะลากันทั้งนั้นกระบวยเห็นไหมองเวลาต่อมาจากองค์รอแดงๆเป็นองค์มังกรเวลาหลังจากองค์มังกรพัฒนาขึ้นเป็นองค์ตะทับเห็นไหมมันพัฒนาตอนนี้ตู้เย็นถ้ารอพวกเราจะมีตู้เย็นไหมนี่อาบน้ำยังโดดบ่ออยู่เลยไม่ได้เห็นหรอกไม่รู้จักหรอกเก่งนะยังเก่งกับพระเตี่ยว ผู้หญิงสมัยก่อนถึงจะรู้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักพระเตี่ยวหรอกเด็กรู้จักพระเตี่ยวไหมทันไหมพระเตี่ยวโอ้ฟังยูซุปผมนึกว่ารุ่นเดียวกับผมอ้าวไปถามผู้ใหญ่นี่สองคนนี่รู้จักพระเตี่ยวใช่ไหมนี่ผมนี่ท่านผู้หญิงสมัยก่อนเขาไม่มีแกงในเวลาประจำมาเดือนมาเขาจะมีผ้าเตี่ยวเขาฉีกอย่างนี้ผ้าถุงเก่าๆอ่ะฉีกแล้วก็มาพับแล้วก็ชายนุ่งเขาเรียกชื่อว่าผ้าเตี่ยวเด็กไม่รู้สิถามแม่สิรู้จักไหมคนต้อง50ขึ้นอายุถึงจะรู้จักถ้าอายุไม่ถึง50ไม่รู้จักหรอกเพราะผมจำความได้เขาจะพับเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนเขาจะเอามานุ่งเขาเลยเรียกผ้าเตี่ยวสมัยก่อนที่ห่อเราอะผ้าอ้อมผ้าอะไรใช้ผ้าอะไรผ้าถุงเดี๋ยวนี้ใครลองเอาสิอ้าวลองโอ้โหยังไม่ทันออกเลยไปเตรียมแล้วผ้าอ้อมสีขาวไอ้นี่ขาวแหมมึงน่ะโตมากับผ้าอ้อมผ้าถุงเมาะมึงเก่าๆนะพันนี่แน่นเลยแล้วอุ่นเดี๋ยวนี้เป็นไงกินนมแม่เดี๋ยวนี้นมแม่ไม่ได้กินแล้วกินนมกระป๋องฉะนั้นวิวัฒนาการไอ้พวกเนี้ยวิวัฒนาการเพราะคนเก่งๆถ้ารอพวกเราบังยูซุปบังยูซุปไม่ทันดินี่ทันไม่จำปิ้งอุ้ยไม่ทันบังสองคนนี่บังยืนในคนเห็นดิว่าไอ้รุ่นจำปิ้งนั่นต้องรุ่นนี้เด็กผู้ชายเนี่ยยันป.6 แหละแก้ผ้าเขาไม่สนไม่มีใครหรอกเด็กเดี๋ยวนี้แก้ผ้าได้ไหมล่ะเด็กก็นุ่งก็แล้วมีกางเกงเด็กสมัยก่อนมันมีกางเกงที่ไหนมีแต่สรงย้อนไป50ปีบางมีกางเกงนุ่งเหรอมีสรงกับแก้ผ้าสะพายคออันหนึ่งผืนหนึ่งทั้งวันผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียกจำปิ้งไม่นุ่งกางเกงเขาจะมีบางคนเป็นหน้าบางคนเป็นสแตนเลสสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วผูกเอวเด็กๆก็ไปเล่นเอาไว้ปิดอะไรปิดอวัยวะเพศเหมือนผนังฮาวากับนบีอาดัมตอนก่อนอยู่ในสวรรค์แก้ผ้าเวลาไปกินผลไม้ความอายเกิดสองคนรีบวิ่งไปที่ต้นไม้แล้วไปเด็ดใบไม้ปิดอวัยวะความอายเริ่มเกิดขึ้นตอนนั้นก่อนนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวาไม่มีความอายอัลเลาะห์ไม่ให้มี
อยู่ในสวรรค์แล้วแก้ผ้านะแต่วันที่ไปกินผลไม้ความอายเริ่มก็ทั้งสองก็วิ่งไปที่ต้นไม้แล้วก็เอาใบไม้ปิดนั่นแหละความอายเริ่มมาสมัยก่อนก็ไม่มีเด็กๆก็มีผมเห็นเด็กๆรุ่นผมอะโตมาด้วยกันพอจำความได้มีจำปิ้งอยู่อันนึงเดินแก้ผ้าผู้หญิงผู้ชายก็แก้ผ้าหมดแล้วนะบังนะสมัยก่อนหรือบังนุ่งบังบอกบังกระเป๋าอ๋ออยู่ป.6แก้ผ้าโดดน้ำชายคลองตูมตูมหรือบังแอนเคยนุ่งอันนี้บางยูซุปนี่เขาอันนี้เพิ่งโตตอนน้ำขึ้นเองได้สินั้นให้เรารู้นะครับเรียนศาสนาแล้วเราจะรู้ความจริงนะครับอ่ะไปสู่คำถามมาหลายอันอะไรคำถามเนี่ยผมเดือดร้อนแน่ๆเลยอุ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวพี่น้องดูอันแต่ละอันนะข้อที่หนึ่งผู้หญิงห้ามเข้ากุโบสถ์แล้วผู้หญิงจะไปเยี่ยมกุโบได้ตอนไหนอันนี้พอขอเบาๆผู้หญิงไปละหมาดวันศุกร์ได้ไหมถ้าไปได้ต้องละหมาดบ่ายคือดูรีอีกหรือเปล่าข้อที่สามอิสลามจัดงานวันเกิดได้ไหมอู้ข้อนี้อันตรายแล้วทำแบบไหนถึงจะถูกต้องเนี่ยถามเนี่ยนี่แหละที่ว่าคนเกียดผมอ่ะคนข้างล่างน่ะรอดคนข้างบนเนี่ยอันที่สามเวลาละหมาดใช้ที่ผ่านมาควรละหมาดใช้ก่อนหรือละหมาดประจำเวลาก่อนไปดูคำตอบผู้หญิงหะดีษนบีห้ามผู้หญิงเนี่ยตามไปส่งมัยยัดที่กุโบตอนแบบไปอันเนี้ยตามไปไม่ได้เห็นพ้องต้องกันหมดอุลามะแต่หลังจากฝังไปแล้วผ่านไปแล้วผู้หญิงจะไปเยี่ยมกุโบได้ไหมอุลามะกลุ่มที่หนึ่งบอกได้กลุ่มที่สองบอกไม่ได้หะดีษห้ามมีไหมมีห้ามเขาเรียกอะไรอ่ะห้ามไปเยี่ยมแต่อีกหะดีษหนึ่งบอกไปเยี่ยมได้อุลามะกลุ่มที่บอกไม่ได้ก็ถือเลยผู้หญิงห้ามไม่ได้นบีห้ามอีกกลุ่มหนึ่งบอกไปเยี่ยมได้นบีบอกกุนตูนะฮัยตุกุมอันซียารอติลกุบูรอะลาฟะซูรูฮาฟะอินนะฮาตุซักกิรุนเมาผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบได้ท่านหญิงไอชาเคยแอบตามนบีไปที่กุโบก็มีท่านหญิงไอชาเคยถามนบีว่าเนี่ยถ้าไปเยี่ยมกุโบเนี่ยจะอ่านอะไรเนี่ยผู้หญิงไปเยี่ยมแต่อย่าไปเยี่ยมแบบไปละควนคางไปร้องห่มร้องไห้เนี่ยอุลามะกลุ่มที่ได้เขาบอกผู้หญิงเนี่ยไปเยี่ยมกุโบได้แต่ไปต้องมีสงบหน่อยไม่ใช่ไปกับแป๊ดๆเลยไปเยี่ยมกุโบนุ่งผ้าถุงครึ่งนะแข้งไอ้อย่างงี้อย่าไปฉะนั้นผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบได้ไหมผมเลือกทัศนะที่ว่าไปได้ไปเยี่ยมเถอะครับเหมาะเราแต่ว่าไปเยี่ยมต้องไปแบบสงบนะไม่ใช่โอ้โหไปนะไปแบบไหนป๋าเราพี่เราน้องเราไม่ใช่ผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบไปกับบังหวังไปกับบังเซมไปเยี่ยมกุโบกับโต๊ะอิหม่าม2-2ไม่ใช่อิหม่ามที่นี่นะเดี๋ยวจะบอกไปเยี่ยมกับโต๊ะคอเตบ2-2มีครูฟัดดูอินไปด้วยแหมเดินไปสายไปเลยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้นั่นไปผู้หญิงจะไปถ้าจะไปก็ไปคนเดียวแล้วไม่งั้นก็ไปกับญาติไม่ใช่ไปหูคนเนี้ยเป็นโต๊ะครูไปกับโต๊ะครูไม่ได้กูโบไม่ใช่แบบไอ้แค่ไปนี่ยังมีปัญหาเลยฉะนั้นเราไปเยี่ยมไปแต่ไปแบบมีสัมมาคารวะนะครับแต่ตอนที่เขากำลังแบกมัยยัดไปเนี่ยอย่าตามเพราะตอนนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้ชายเนี่ยแบกคนตายนบีเคยถามผู้หญิงมายืนรอมัยยัดนบีถามว่าขุดหลุมเปล่าเปล่ามีอะไรจะแจ้งกับมัยยัดเปล่าเปล่านบีบอกกลับบ้านกลับบ้านอ่า
นั้นวันนี้นะครับที่ไปไม่ได้ก็คือมะเราตายที่ผู้ชายเขากำลังแบกไปที่กุโบอย่าเดินตามไปตรงเนี้ยนบีห้ามแต่ไอ้ส่วนนอกเหนือจากตรงเนี้ยมันมีเรื่องห้ามแล้วมีหะดีษบอกให้ไปมันมีหะดีษที่มันอุลามะมองว่าเอ๊อีกอันนึงบอกไปไม่ได้และอีกอันบอกนบีบอกให้ไปเยี่ยมกุโบอุลามะเขาลองเอาหะดีษ2ต้นมารวมกันสิเออมันน่าจะเข้ากันได้ก็คืออย่าไปแล้วไปโวยวายร้องห่มร้องไห้จึงเป็นที่ไปที่มาว่าอนุญาตให้ผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบพ่อแม่ได้นั่นแหละครับแต่ถ้าใครถือทัศนะบอกเยี่ยมไม่ได้ก็แล้วกันไปแต่ถ้าถามผมบอกไปได้แต่ก็ไปให้ดีกันแล้วกันมีผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานมีอ๋อสายตาแย่มีผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานมีพี่น้องผู้หญิงทั้งหมดถ้าเสียชีวิตมรดกจะอยู่กับใครโอ้ยใครเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะมันต้องดูว่ามรดกเนี่ยคนหนึ่งตายพ่อตายอันนี้เขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงานมีพี่น้องทั้งหมดถ้าเสียชีวิตมรดกอ๋อแสดงว่าเป็นพี่น้องเนี่ยมีผู้หญิงหมดเลยพี่คนโตตายเป็นผู้หญิงแล้วมีแต่น้องสาวใครจะได้มรดกคนที่จะได้มรดกพ่อของคนตายยังอยู่ไหมต้องมาดูก่อนเพราะฮะไม่มีแม่คนตายอยู่ไหมไม่อยู่พวกนานาของคนตายอยู่ไหมที่เป็นผู้ชายไม่อยู่เลยถ้าไม่อยู่เลยก็ไปของผู้หญิงนี่แหละถ้าไม่มีใครเลยมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยโอ้ก็ดูน้าก็ไม่มีที่เป็นพี่พ่อน้องพ่ออะไรหมดไหนไม่มันต้องดูก่อนไงว่ามีผู้ชายอยู่สายไหนมันจะอยู่สายไหนเพราะผู้ชายต้องมากินร่วมมันต้องไปดูนะครับมันต้องมีผู้ชายมากินร่วมด้วยถ้าไม่มีพี่น้องของคนตายมีแต่ผู้หญิงก็ไปดูนานามีไหมมันต้องไปดูนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์ตั้งมาเลยเขียนมาให้หมดอย่าเอาเฉพาะผู้หญิงเดียวว่ามีนาไหมมีหลานผู้ชายไหมเดี๋ยวผมจะคิดออกมาให้เลยแล้วผมจะคิดเลยว่าใครบ้างที่ไม่ได้อย่างกรณีอย่างเงี้ยลูกตายผู้ชายคนหนึ่งตายทิ้งเมียไว้ทิ้งลูกไว้ทิ้งพ่อไว้ทิ้งโต๊ะไว้สี่คนเนี่ยไม่มีใครกันสมมุติว่าผมตายไอ้บังยูซุปดีกว่าบังยูซุปตายเมียมีไหมมีลูกมีไหมมีพ่อยังอยู่ไหมอยู่แม่ยังอยู่ไหมอยู่คนที่ผมกล่าวมาเนี่ยได้กินทั้งหมดเมียจะได้เศษ1ส่วน8เนื่องจากมีลูกพ่อก็คือแชร์กับโต๊ะจะได้เศษ1ส่วน6ที่เหลือจะเป็นของลูกเพราะลูกจะกินอาซอบะของที่เหลืออยู่แต่คนอื่นๆเมียแต่การแบ่งมรดกต้องแบบนี้นะผัวเมียคู่หนึ่งผัวตายมีเงินล้านหนึ่งตั้งแต่งงานมาช่วยกันหามาเผอิญไอ้ช่วยนะป่าผัวทำคนเดียวเมียดูลูกผัวตายทิ้งเงินเวลาหนึ่งเมียจะได้ไปก่อนเลยครึ่งหนึ่ง 500,000 แล้วจะมารับอีกไอ้ 500,000 อีกเศษ1ส่วน8ถ้ามีคนตายมีลูกไม่ใช่ว่าโอ้โหผัวตายแล้วก็มีลูกไอเราเป็นเมียได้เศษ1ส่วน8ที่เหลือเป็นของลูกไม่ใช่มันต้องแบ่งก่อนเขาเรียกชาริกะหุ้นส่วนต้องมาแบ่งอาจารย์เมียไม่ได้ทําเลยล่ะไม่เกี่ยวเมียดูแลบ้านมีสิทธิ์รับครึ่งนึงเอ้าถ้าหากว่าไม่ให้เลยเอาลูกมึงมาเลี้ยงไอ้มัดมีพ่อแม่ของบางคนฝ่ายชายอ่ะบางทีลูกเขาตายจะไม่ให้เมียเขาเลยอ่ะจะไม่ให้ลูกสะใภ้ดูดิ
ให้ลูกสะใภ้แค่เศษหนึ่งส่วนแปดไอพ่อแม่ผู้ชายที่ตายกูจะครองไว้หมดลูกกูรวยเว้ยลูกกูรวยเอาเองเป็นลูกสะใภ้เอาไปเศษหนึ่งส่วนแปดไม่ใช่มันต้องได้ครึ่งหนึ่งก่อนเพราะเนื่องจากหุ้นส่วนอาจารย์จะหุ้นส่วนยังไงอ่ะก็มันไม่ได้ทำอะไรเลยเลี้ยงลูกนั่นแหละมาเลี้ยงลูกให้ผัวมันมีบางคนเนี่ยไปทำงานนอกใช่ไหมเมียอยู่บ้านผัวก็ส่งเงินมาส่งเงินมาผัวกลับมาก็มีเงินหลายล้านผัวตายเวลาผัวตายไอ้คนแบ่งมรดกบอกอ้าวเองเนี่ยเป็นเมียใช่ไหมแล้วก็มีลูกด้วยเองเป็นเมียเอาไปเศษหนึ่งส่วนแปดโอ้โหเงินสมมติเงิน8ล้านได้ไปล้านเดียวเหลืออีก7ล้านเป็นของลูกเป็นของโต๊ะตายสิอัลลอฮ์กับข้าวก็กูเลี้ยงลูกก็กูนอนก็นอนกับกูให้กูเศษ1ส่วน8เอามั้ยอัลลอฮ์กูอาบน้ำโยคะดาทิตย์ละ4ครั้งดูเวลามันตายมันให้กูเศษ1ส่วน8มันต้องแบ่งครึ่งเนื่องจากมีส่วนร่วมบังยูซุปตายนี่มีฮานิฟมาฮานิฟได้เศษหนึ่งส่วนแปดฮานิฟเอาไปหมดเลยบัลไลแล้วมีฮานิฟก็กึ่มเลยโอ้โหวิบังเราได้เยอะเอ้าแล้วแม่ยายล่ะไอ้แม่ผัวล่ะแม่ผัวได้เศษหนึ่งส่วนแปดลองนึกสิเลี้ยงลูกกับลูกไอ้มัดดูนะกับข้าวมันกินสามมือกูนี่แหละมันคึกคึกขึ้นมามากับมานอนกับกูอาทิตย์หนึ่งกูต้องอาบน้ำยกอดัด4วันเวลาตายเดซินหนึ่งส่วนแปดเลขเจ็ดล้านไปไหนอ่ะตังแปดล้านอีกเจ็ดล้านของฮานิฟอ่ะนี่จะทำไงไม่เป็นไรลูกเอาไหมเออมันต้องแบ่งครึ่งเอ้าอาจารย์ทำไมแม่ได้เศษหนึ่งส่วนแปดอาจารย์แม่ได้น้อยแม่จะได้น้อยได้มากไม่เกี่ยวว่าลูกมันต้องเลี้ยงแม่ไอ้ที่เขาให้เศษหนึ่งส่วนแปดให้ใช้ส่วนตัวและไอ้ที่เหลือเราทำไมไม่ได้ก็ลูกได้ไปเยอะต้องเลี้ยงแม่สิหรือจะปล่อยแม่เนี่ยบางคนไม่เข้าใจอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยได้อะไรได้หนึ่งส่วนผู้ชายสองส่วนมันลำเอียงอัลลอฮ์แบ่งได้ยังไงเอาลูกสาวได้หนึ่งลูกชายได้สองเนี่ยผู้หญิงโอ้โหดูแลแม่มาตลอดเลยไอ้บังไม่เคยกลับมาเลยเวลาตายฉันได้แค่ส่วนเดียวไอ้บังได้สองส่วนไม่ยอมไม่ต้องกลัวเรายอมเหอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เราได้ผัวรวยมันจะแน่เหรอใช่ไหมแหมไม่แน่จุฬาอาจเสด็จมาแถวนี้ก็ได้ผ่านมาเราไปเสิร์ฟน้ำชาจุฬามางานมาเป็นประธานในพิธีนี่เดินไปเสิร์ฟน้ำชาอุ๊ยใช่เลยเรียกคนใครจุฬาครับแม่ไม้กระดังงาลนไฟเนี่ยมึงเอ้ยสะดะเลยโอ้ติดต่อให้ข้าพเจ้าหน่อยให้สยอหน่อยไม่แน่หรอกได้แต่งกับจุฬาถ้าไม่ได้แต่งกับจุฬาก็แต่งกับอาจารย์มุบารอกเอาไหมอาจารย์มุบารอกเมื่อกี้สูงยาวรอเอาไหมหรือจะเอาผมรอแย่เล่นตอนดึกๆนะครับอ้าวดูข้อต่อมาผู้หญิงไปละหมาดวันศุกร์ได้มั้ยได้ผู้หญิงไปละหมาดวันศุกร์ได้และไม่ต้องละหมาดซูรีเพราะละหมาดวันศุกร์มันจบแล้วขอให้ได้ละหมาดวันศุกร์จะเป็นผู้หญิงผู้ชายละหมาดวันศุกร์แล้วไม่ต้องมาละหมาดซูรีแล้วอิสลามจัดงานวันเกิดได้มั้ยไม่ได้จัดงานวันเกิดไม่ได้ถ้าเราจะจัดได้เราก็เรียนแบบพวกคริสเตียนเพราะคริสเตียนเขาจัดงานวันเกิดนบีไม่เคยสร้างเรื่องงานวันเกิดซอฮาบะไม่เคยจัดงานวันเกิดแต่มีบางคนบอกเมื่อนบีไม่จัดซอฮาบะไม่จัดทำไมเราจะทำไม่ได้อย่าจัดงานวันเกิดนะครับถ้าอยากเป็นคริสก็ไปอยู่กับคริสเพราะคริสเขามีงานวันเกิดมุสลิมจัดงานวันเกิดไม่ได้เพราะมันเป็นงานประเพณีของพวกเขานะครับไม่ได้หรือใครจะจัด
อาจารย์ไม่ได้จัดหรอกแค่ปีใหม่ซื้อเค้กมากินกันทำไมซื้อเค้กวันปีใหม่ทำไมวันอีดไม่ซื้อหรือวันอีดกินข้าวต้มปะดูปีใหม่เราก็รู้เค้กน่ะไม่ได้บาปซื้อกินได้เค้กน่ะกินได้เลยครับถ้าจะกินของดีต้องไป S&P เคยกินไหมจำไม่ดีเนี่ยเค้กอร่อยต้อง S&P แต่มันแพงพวกเราก็เค้กขนมปังสิตลาด16เคลือบเลยข้างในเป็นขนมไข่แม่กินเข้าไปทีฟืดไปนะถ้ากินเนี่ยไปที่มินบุรีมี S&P อร่อยมากนุ่มหอมทำไมต้องซื้อเค้กวันปีใหม่เอาลองบอกสิให้คำตอบผมบังแรงไหมแบบนี้แรงไหมทำนิ่งก็ถามผมเองฉะนั้นทำไมถึงซื้อเค้กวันใหม่กินปีใหม่เอาลองบอกผมสิอาจารย์ซื้อเค้กบาปไม่ได้บาปทำไมไม่ซื้อวันอีดเขาก็มีขายตลาดสบกอะหรือจะรักษาไว้ข้าวต้มปะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วข้าวต้มปะมีวุ้นมีก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนอย่าหวังครับไม่มีเนี่ยตอนนี้รุ่นนี้สมัยก่อนมีเด้อขึ้นบ้านนี้ลูกโยนขึ้นบ้านนี้ข้าวต้มปะจิ้มนมบ้างจิ้มน้ำตาลทรายบ้างขึ้นห้าบ้านก็ข้าวต้มปะห้าบ้านนะบางนะไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้เริ่มพัฒนาก๋วยเตี๋ยวขนมจีนอะไรนะกระเพาะปลาอย่าไปหาเลยครับต้มมัดไม่เจอแล้วนั้นวันนี้นะครับซื้อเค้กไม่มีปัญหาแต่ซื้อเนื่องจากต้องอยากจะเรียนแบบใครหรือเปล่าอัลลอฮ์รู้ในใจนะครับอาจารย์เนี่ยไม่ได้จัดงานรื่นเริงหรอกแต่คราวนี้ปีใหม่จัดเลี้ยงเนี่ยเขาก็จัดเลี้ยงเราก็จัดแต่มีเหตุผลอาจารย์ทำไมล่ะจัดเฉยๆเนี่ยงานมันหยุดหลายวันและจัดเลี้ยงกันเวลาไอ้นี่จัดเลี้ยงบ้านนู้นเอาใหม่ติดไฟกระพริบเวลากระพริบเสร็จแล้วคาราโอเกะเพิ่มไปอีกบ้านหนึ่งมันจะไปอย่างนี้แหละครับไอ้บ้านนี้แค่จัดเค้กเฉยๆอีกบ้านหนึ่งขอเพิ่มหน่อยได้ไหมมีจัดกลางคืนไปอีกบ้านหนึ่งจับของขวัญเวลาอีกบ้านหนึ่งเมาแล้วยาสอนมันก็จะไปเรื่อยตัดไฟแต่ต้นลมมันก็จะจบรื่นเริงสิครับวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาเงียบไปละหมาดเสร็จกลับบ้านมากินก๋วยเตี๋ยวแยกย้ายแล้วเด็กมุสลิมจะอยู่ยังไงต่ออิหม่ามแปลวันอีดคือวันรื่นเริงใช่ไหมแปลทุกสุขรื่นเริงตรงไหนมาละหมาดตะเช้าละหมาดเสร็จเจอโต๊ะข้อเต็บด่าอีกแล้วบิดีไม่ดีก็ต้องไปยืนรอแกงเผ็ดมีแต่มะเขือเนื้อสองชิ้นมันจะสนุกตรงไหนสนุกตรงไหนอ๋อแล้วแปลกันจ้างโตครูวันอีดวันรื่นเริงทีหลังอย่าแปลแล้วทำไม่ได้แปลว่าวันอีดก็แล้วกันวันอีดคือวันอะไรวันอีดนะวันอีดคือวันอะไรวันอีดแล้วก็แล้วกันแปลวันรื่นเริงรื่นเริงโต๊ะคอเตบไม่ได้หาตังค์สักบาทมาก็ขึ้นคุตุบะมาอาซิรอนมุสลิมีนไปแล้วกลับบ้านนั่นดูด้วยเด็กๆไหนว่าวันรื่นเริงกูสุดท้ายวันรื่นเริงของมุสลิมแพ้สงกรานต์แพ้ลอยกระทงแล้วเราจะชนะเขาตอนไหนสร้างสิครับวันอีดให้รื่นเริงอ้าวในหมู่เก็มเรามีคนรวยกี่คน10คนยืนเด็กๆแม่ไม้คนจน3แถวแถวเด็กแถวแม่ไม้แถวคนจนยืนอ้าวคนรวยคนที่1แจกตังเอาเชิญคนรวยคนที่สองแจกตังค์เอาเชิญคนรวยที่สามแจกตังค์นี่ผมทำแบบนั้นที่ TM หมดเงินเป็นแสนวันอีดนึงนะหมด300,000นะถ้าผมอยู่อะของกินจัดให้เยอะ
แล้วทำไงผมไม่ออกตังค์ผมไปหาตังค์บางยูซุปผมได้ข่าวว่าขายนาให้เท่าไรล่ะอาจารย์เอาไปเลย 50,000 เสร็จกูแล้วนี่ดาแหมเนี่ยทำนาตั้งแต่50ไร่วันนี้จะทำบุญเปล่าอีกเนี่ยได้บุญเยอะนะอาจารย์เอาไปเลย 20,000 วิธีการไม่ใช่ดีแต่พูดคู่จังบนมิมบัตแต่เวลาเด็กๆมาละมาแต่งตัวสวยเสร็จแล้วกลับบ้านสุดท้ายเด็กๆไปสนุกที่กุโบเฮ้ยที่กุโบแจกตังค์เว้ยแทนที่จะแจกที่ลานสุราเด็กยืนเลยอ้าวมีตังค์เท่าไหร่ 20,000 แลกแบงค์20 10,000 นึงได้กี่ใบเชิญฮัดยะสุไบดาแจกเด็กๆโอ้โหนั่งโต๊ะอันนึงขาไม่ค่อยดีแป๊กแป๊กนั่งเด็กๆ เดินมาแจกคนละ20โอ้โหชื่นใจอ้าวก้อยอี้อันนี้คนรวยคนที่สองแจกแม่ไม้แม่ไม้ก็มากันเต็มเราจะได้รู้ว่าใครเป็นไม้โอ้ยไม้เยอะโอ้ยไม้เยอะโอ้ยเอ้าไอ้นี่ผัวตายตอนไหนวะมันไม่ใช่ผัวตายผัวทิ้งเราก็รู้ดิพวกแม่ไม้เอ้าลายที่สามนู่นพวกคนแก่ๆคนแก่ๆอ้าวใครอายุ65ขึ้นไปยืนแถวแจกตังค์มันมีความสุขไหมล่ะอ้าวแจกหมดแล้วคนรวยยังมีอีกคนรวยคนที่4ซ้ำไอเด็กก็ไปต่อแถวสนุกไหมเออผมเนี่ยขอดูอาเลยผมจะอยู่เมืองไทยเนี่ยจะได้อีดเล็กอีดเดียวอีดใหญ่ผมไม่ได้อยู่เพราะอีดใหญ่ผมต้องพาหุจญาตขึ้นไปทำฮัจญ์ผมเสียดายนะผมต้องพาเองอีดใหญ่ผมต้องขึ้นไปเองเลยไม่ได้อยู่อยากอยู่อ่ะพี่น้องรู้ไหมเวลาละหมาดเสร็จนะผมเนี่ยละหมาดเสร็จเดี๋ยวจะมีคนรวยเนี่ยเดินมาหาผมจานเอาตังค์แจกเอามาให้ผมเป็นแสนเขาแลกมาเรียบร้อยเลยบางคนแลกแบงค์ร้อยบางคนแลกแบงค์50บางคนแบงค์เห็นบ้าละหมาดอ่ะจะแจกใครที่เคยไปแจกเด็กๆทำขนมแจกขนมอะไรซื้อร้านอาจารย์อดัมตังกวนอยู่ไงแจกข้าวซื้อร้านอดัมแจกน้ำมันผมทำถ้าใครได้ไปอัลลอฮ์ผมแจกข้าวสารสมมุติผมคิดว่าคนมา 1,000 คนเตรียมของไว้ 1,000 ชิ้นข้าวสาร300น้ำมัน200เป็นเท่าไหร่ละ500น้ำปลา300เป็นเท่าไหร่8น้ำตาลทราย200ครบ 1,000 ชิ้นทุกคนที่มาละหมาดจะได้ทุกคนเมียจับได้ข้าวผัวได้น้ำมันลูกได้น้ำปลาดูวันอีสิได้ของกลับบ้านโอ้โหถือข้าวกันผมอยากให้คนมีความสุขผมจะทุ่มเทเต็มที่ผมไม่อายหรอกครับไปขอตังคนให้คนสมมุติใกล้วันอีดผมรู้ว่าบ้านไหนรวยผมรู้อยู่ในหมองซุปขอโทษเถอะครับก้ายวันอีดหัดยาส่งไลน์ไปแล้วหัดยาจะทำบุญวันอีดเปล่าแจกเด็กทำจ่าอาจารย์ผมคงไม่ต้องถามนะเท่าไหร่นะส่งมาเยอะๆกันแล้วกันแค่นี้แหละเขาก็โอนมาเออแจกไม่หมดก็เสร็จกูละแต่แจกหมดแล้วครับนั่นวันนี้เนี่ยวิธีจะทำให้คนสนุกกับวันอีดไม่ใช่อีดรื่นเริงเห็นละหมาดเสร็จกลับบ้านแล้วเวลาคนรวยจะแตกต่างนู่นไปแจกในกุโบเด็กๆก็แน่นกุโบเนี่ยเวลาผมบอกในกุโบไม่ใช่ที่แตกตั้งว่าผมเป็นคณะใหม่แจกสิแจกนี่แจกที่ลานอย่างเงี้ยแจกเลยเชิญคนรวยนั่งมีความสุขไปละเด็กๆแจกและไอ้คนที่ฉลาดจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเนี่ยมันก็สนุกโหยวันอีดอิสลามวันรื่นเริงเว้ยกินอิ่มมีเกมเล่นแล้วก็มีตังแจกทุกคนจะมีความสุขแต่แปลวันอีดวันรื่นเริงสุดท้ายเด็กมุสลิมเวลาลอยกระทงเต็มเลยตลาด16ไปดูฮะมุสลิมหนักกว่านั้นไปขายข้าวหมกงานวัดตกลงนะแขกเต็มเอาแค่นี้แล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปกันใหญ่อาจารย์เวลาละหมาดใช้ที่ผ่านมาที่เคยขาดละหมาดที่ผ่านมาเนี่ย
จกดใช้ใช้ตอนไหนพี่น้องจำให้ดีนะผมแน่เลยพวกเราอีหม่านยังอ่อนในอดีตเราเคยขาดละหมาดวันนี้60ไม่เคยละหมาดเลยอดีตวันนี้เตาบัตตัวละหมาดให้ครบละหมาดสุนัตไม่ต้องกอดอชายไม่ต้องกอดอแล้วเตาบัตตัวระหว่างเรากันรอเตาบัตตัวแล้วก็ละหมาดละหมาดให้ครบนะและสุนัตก็ปริยาบาดียะเอาให้หมดพออดีตละฉันเตาบัตตัวแล้วแต่มีบางคนบอกอาจารย์ฉันถือมัซฮับชาฟิอีมัซฮับชาฟิอีต้องกอดอชายมาสับชาวีอีใครที่เคยขาดบวชในอดีตเวลามาสำนึกผิดต้องกอดอชายแต่ของมาสับฮานาฟีไม่ต้องเราจะเอาอันไหนอ่ะเอาสมมุติผมถามที่เนี่ยอุลามะท่านหนึ่งมาสับฮานาฟีบอกว่าใครที่ขาดละหมาดต่อมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสำนึกผิดแล้วให้ละหมาดให้ครบแล้วก็สุนัตไม่ต้องกอดอของเก่าส่วนมาสับชาวีอีบอกต้องกอดอด้วยเราจะเลือกอันไหนอ่ะอาจารย์ฉันจะเลือกกอดอเอาถ้าเลือกกอดอก็เอาไหวก็เอาซูรี่เท่าไหร่4กอดออีก4 8ไหวเออสุนัตอีก2หลังอีก2 12รอกอัดซูรี่ไหวมั้ยอัลลอฮุอักบัรกอดอกอดอแล้วก็ละหมาดประจำเวลาอย่างละ4 8สุนัตอีกหน้าหลังไหวเหรออันนี้ผมแนะไม่ต้องไปกอดอชายละหมาดของใหม่ให้ครบแล้วเตาบัตตัวแค่นั้นแหละโอเค you understand ไม่ตอบให้ดัง you understand ไม่กล้าตอบอ่ะผมขอดูอานะสุดท้ายจบวันนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะครับขอดูอาให้ทุกคนเจอให้ดีนะครับเป็นดุอาที่มาจากกุรอานร็อบบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาขอให้ทุกคนมีคู่ครองที่ดีมีลูกที่ดีและผมขอดุอาให้โต๊ะอิมามที่นี่แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไล